เซรนาเข้าชิงพบพาเล็บศึก WTA Final น้องเมย์พ่ายมือหนึ่งของโลกชวดชิง French Openมาดริดพลิกแซงคว่ำบาร์ซ่าศึกเอลคลาสิโกสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับติดตามข่าวสารในวงการกีฬาเช่นเคยนะครับผมการแข่งขันจากเมื่อคืนนี้เพียบเลยครับวันนี้ผมรองฤทธิ์ธรรมที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนะครับก็เหมือนเดิมครับช่วงแรกครับจะเป็นเรื่องราวของกีฬารอบโลกนะครับก่อนที่ช่วงที่2เราจะไปพูดถึงเรื่องของฟุตบอลเต็มๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเอลคลาสิโกที่เป็นเรือประดิษฐ์ที่ผลงานดีนะครับเริ่มที่เรื่องเทนนิสกันก่อนนะครับเทนนิสของฝั่งหญิงนะครับเราก็ได้คู่ชิงแล้วนะครับ ADP WTA Final นะครับสำหรับฝ่ายหญิงส่วนฝ่ายชายก็ตอนนี้ลุ้นกันสนุกเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ลอนดอนนะครับไปดูนะครับ BNP Paribas WTA Final นะครับในวันที่8ได้คู่ชิงแล้วนะครับเซเรน่าวิลเลียมส์สามารถเอาชนะแคโรไลน์วอสเนกี้ไปได้แบบสนุกจริงๆนะครับ2-1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงเทนนิส WTA Tour รายการ BNP Paribas WTA Final ที่ประเทศสิงคโปร์ได้นะครับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศในเซเรน่ามือหนึ่งของรายการจากสหรัฐก็พลิกสถานการณ์จากที่แพ้ไปก่อนในเซตแรกกลับมาชนะวอสเนกี้มือ8ของรายการจากเดนมาร์กไปได้นะครับสกอร์ที่ออกมาคือ2-6-6แล้วก็7-6ไฟเบรก8-6นะครับผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศก็ทำให้เธอได้มีโอกาสไปป้องกันแชมป์นะครับหลังจากที่ทำได้เมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ยังสามารถการันตีการเป็นหมายเลข1ของโลกเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลได้อีกด้วยนะครับสำหรับเซเรน่าเจอกับคู่แข่งที่ต้องบอกว่าเธอสามารถเอาชนะมาได้ตลอดทั้ง3ครั้งที่เจอกันนะครับเซเรน่าชนะฮาเลปได้3ครั้งรวดเลยนะครับและฮาเลปมือ4ของรายการจากโรมาเนียก็ถือว่าผลงานดีนะครับในปีนี้เข้าชิงในรายการสำคัญได้และเข้ารอบลึกๆได้นะครับจนขึ้นมาถึงเป็นอันดับที่4ของโลกนะครับนักขู่จากโรมาเนียเอาชนะอเนสกาดัมันสกาครับมือ6ของรายการจากโปแลนด์ไปอย่างง่ายดาย2เซตรวดนะครับ6-2ทั้ง2เซตนะครับแต่ว่าฮาเลปที่ไม่ได้คว้าแชมป์แกรนด์สแลมในปีนี้ต้องเจอกับเจ้าของแชมป์ US Open นะครับอย่างเซเรน่าวิลเลียมส์ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักจริงๆนะครับหาคำตอบได้นะครับ16นาฬิกาวันนี้ครับ True Tennis HD นะครับว่าฮาเลปจะต้านทานนักขู่มือเก่าอย่างเซเรน่าได้หรือเปล่าส่วนฝั่งชายนะครับสวิสอินดอร์สบาเซลนะครับโรเจอร์เฟเดเรอร์ครับขวัญใจเจ้าถิ่นนะครับมือ2ของโลกก็ไม่ทำให้ชาวบาเซลผิดหวังนะครับทำสถิติชนะติดต่อกัน11แมตช์นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสลุ้นกลับไปเป็นมือ1ของโลกครับเอาชนะอีโวคาโลวิชได้อย่างสนุกตื่นเต้นนะครับ2-1เซตครับโดยเซตแรกเนี่ยสูสีมากครับเฟเดเรอร์ก็อาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่านะครับหลังจากที่ดวลไทเบรกกันถึง18แต้มครับก่อนที่เฟเด็กซ์นะครับวัย33ปีจะเอาชนะไป7-6แล้วก็ไทเบรก10-8นะครับส่วนทางเซต2เนี่ยเกมพลิกครับคาลวิชทำได้เด็ดขาดขึ้นนะครับเสิร์ฟเอสติดต่อกัน4ครั้งนะครับแล้วก็เอาชนะเซตที่2กลับมาได้บ้าง6-3ครับอย่างไรก็ตามครับพอถึงเซตสุดท้ายครับเฟเดเรอร์ใช้เวลาไม่นานมากนะครับเอาชนะไปได้6-3ครับเอาตัวรอดจากแมตช์ที่คาร์ลวิชเสิร์ฟได้ดีมากทำถึง33เอสนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาตีกันรวมทั้งหมด1ชั่วโมง42นาทีนะครับเฟเดเรอร์ก็ได้คะแนนจากเสิร์ฟแรกของตัวเองถึง 80% นะครับแล้วก็อีก40วินเนอร์ครับเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่123ในการเล่น ATP ทัวร์นะครับก็จะเข้าไปเจอกับดาวรุ่งจากเบลเยียมอย่างเดวิดกอฟฟินมือวางอันดับ7ของรายการครับที่เอาชนะบอร์นาคอริชนักเทนนิสอายุ17ปีครับที่ผ่านราฟาเอลนาดาวในรอบรองชนะเลิศมาได้นะครับโดยกอฟฟินเอาชนะคอริช2-1เซตครับ6-4 3-6และ6-3นะครับกอฟฟินก็เข้าชิงชนะเลิศรายการระดับ ATP ทัวร์เป็นครั้งที่3นะครับแล้วก็คว้าชัยชนะติดต่อกันแมตช์ที่11ครับนับเป็นการชนะต่อเนื่องยาวนานที่สุดของกอล์ฟฟินนะครับในการเล่น ATP ทัวร์ครับ
ำหรับข้อมูลสถิติที่น่าสนใจนะครับในการเจอกันของเฟเดอเรอร์กับกอล์ฟฟินนะครับที่จะเข้าชิงชนะเลิศกันนะครับเคยเจอกันในรอบ4 French Open ที่โรลังกาโรสเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเฟเดอเรอร์เสียเซตได้นะครับก่อนที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาชนะกอล์ฟฟินได้3-1ครับครับก็ถือว่ายังได้ลุ้นกันต่อนะครับในเรื่องของการเป็นหมายเลข1ของโลกของเฟเดอเรอร์กับโญโควิชด้วยนะครับยังมีช่องว่างอยู่810คะแนนนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับสัปดาห์สุดท้ายก่อนถึง ATP World Tour Final ครับในขณะที่บาเลนเซียโอเพ่น500ในวันที่6นะครับคู่นี้เจอกันอีกแล้วนะครับเดือนนี้เจอกัน2รอบเลยแอนดี้มารีเจอกับโรบิทเฟเรนะครับแอนดี้นั้นทำได้ดีกว่านะครับเข้าชิงแชมป์บาเลนเซียโอเพ่น500กับทอมมี่โรเบรโดได้นะครับก็ไปเจอกับนักเทนนิสชาวสเปนที่เอาชนะเชอร์มี่ชาร์ดี้จากฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโดยที่นักเทนนิสจากสกอตแลนด์นะครับแอนดี้มารีเดินทางเข้าสู่ ATP World Tour Final ติดต่อกันเป็นปีที่7แล้วนะครับโดยที่ชนะคู่แข่งสำคัญอย่างเฟเรไปได้2เซตรวดนะครับ6-4แล้วก็7-5นะครับก็ต่อย้ำการชนะสำหรับนัดชิงในรายการที่ออสเตรียนะครับที่ทั้ง2คนนั้นเพิ่งจะเจอกันมาในรอบ3สัปดาห์นะครับโดยที่เจ้าตัวนะครับก็ได้กล่าวว่าหลังจาก US Open ก็จำเป็นต้องชนะให้ได้ในอีกหลายแมตช์ครับเพื่อจะไปเล่น ATP World Tour Final ครับโดยเฉพาะการชนะนักเทนนิสอันดับดีๆอันดับที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับเพื่อที่จะพุ่งไปอยู่ที่5นะครับสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้นะครับถ้าหากว่าเขาทำได้นะครับถ้าสามารถคว้าแชมป์บาเลนเซียโอเพ่น500ได้จะขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่5นะครับสำหรับแอดดี้มารีโดยที่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับทอมมี่โรเบรโดกับเชอร์มี่ชาร์ดี้เจอกันในรอบรองผลปรากฏว่าโรเบรโดต้องพักเพราะว่าการบาดเจ็บนานถึง14เดือนต้องลุ้นเหมือนกันนะครับว่าจะจัดการกับชาร์ดี้จากฝรั่งเศสในเซตแรกได้หรือเปล่านะครับก็เป็นชาร์ดี้ที่ได้ถึง3เซตพอยต์นะครับแต่ว่าโรเบรโดก็พลิกกลับมาชนะได้นะครับ7-6ทรายเบรก7-9นะครับเซตที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นชาร์ดี้ที่เสิร์ฟจะเก็บเซตอยู่แล้วนะครับนำอยู่5-3แต่ว่าสุดท้ายโรเบรโดก็ไล่มาชนะ5เกมสุดท้ายนะครับก่อนจะปิดแมตช์ได้ในช่วงทรายเบรก7-6ทรายเบรก7-2นะครับก็เป็นชนะนัดที่500ใน ATP World Tour Final ใน ATP World Tour ของโรเบรโดนะครับนักเทนนิสคนที่44ในยุคปัจจุบันที่ทำได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่5ของสเปนที่ทำได้ด้วยนะครับต่อจากราฟาเอลนาดาลมานูเอลออรันเตสนะครับราบิดเฟเรนแล้วก็คาร์ลอสโมย่านะครับโรเบโดก็ลุ้นแชมป์ครั้งที่2ในสเปนนะครับในระดับ500ซีรีส์ก็เป็นรายการที่เขาเคยคว้าแชมป์ได้ก่อนหน้านี้ก็คือบาร์เซโลนาโอเพ่นเมื่อปี2004นะครับสถิติการเจอกันนะครับเมเร่กับโรเบโดอยู่ที่เมเร่ชนะ4ครั้งโรเบโดชนะ2ครั้งนะครับล่าสุดคือการเจอกันที่เมเร่เอาตัวรอดจาก5แมตช์พอยต์แล้วก็กลับมาชนะคู่แข่งอย่างโรเบโดได้นะครับจากเทนนิสนะครับเรามาพูดถึงกอล์ฟนะครับ3รายการนะครับเริ่มจากเดอะแมคกลาเรคลาสสิกนะครับซึ่งหลังจากจบวันที่3นะครับวิลแมคเคนซี่ก็ทำโฮอินวันนะครับแล้วก็ขึ้นนำร่วมกับแอนดรูสวอโบดานะครับโดยวิลแมคเคนซี่ครับทำโฮอินวันเป็นครั้งที่3ใน PGA ทัวร์ครับที่หลุม6พา3ระยะ178หลาด้วยเหล็ก8นะครับซึ่งพอลูกลงหลุมไปเนี่ยแมคเคนซี่ยังไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะว่าหาลูกไม่เจอครับผู้ชมเนี่ยต้องชี้ไปที่หลุมนะครับถึงรู้ตัวว่าทำโฮอินวันได้นะครับวิลแมคเคนซี่ก็ทำสกอร์5เนื้อพา65นะครับนำร่วมกับแอนดรูสวอโบดาครับก่อนเล่นรอบสุดท้ายนะครับของ PGA ทัวร์รายการแมคเกลเรี่คลาสสิกนะครับที่เซนต์ไซมอนไอซ์แลนด์จอร์เจียสหรัฐอเมริกาครับโดยสวอโบดานี่ได้เล่นในกวนเดียวกับแมคเคนซี่ในรอบสุดท้ายนะครับทั้ง2คนก็นำรัสเซลแฮนรี่ครับผู้นำจาก2วันแรกอยู่1สโตรกนะครับโดยแฮนรี่ทำสกอร์2ได้พา68นะครับในวันที่3ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ6ปีที่แมคเคนซี่มีโอกาสคว้าชัยชนะใน PGA ทัวร์ครับหลังจากเคยคว้าแชมป์ไวกิ้งคลาสสิกเมื่อ6ปีก่อนนะครับรายการนี้ก็ต้องมาตัดผู้เล่นออกไปอีก17คนนะครับเมื่อจบการเล่น54หลุมครับในรอบที่3เนี่ยครับเนื่องจากมีนักกอล์ฟผ่านเข้ามาเล่นในช่วงสุดสัปดาห์มากถึง88คนด้วยกันเลยนะครับไปต่อที่เรื่องของกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์นะครับในรายการ ASBS Honda Perth International นะครับการแข่งขันที่สนามเลคคาริยับคันทรีคลับนะครับในเมืองเพิร์ธนะครับประเทศออสเตรเลียตอนนี้ก็แข่งในวันสุดท้ายกันอยู่นะครับจบรอบ3ก็เป็นทอมยอนโอเลเซนจากเดนมาร์กนะครับที่รั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวนะครับทำได้16อันเดอร์พาร์ในขณะที่ในขณะนี้เขาก็
ยังเป็นผู้นำอยู่นะครับแต่ว่าสกอร์นั้นลดลงมาอยู่ที่15ได้ผ่านนะครับวันนี้ตีเกินไป1โอเวอร์นะครับในขณะที่วิกเตอร์ดูบุยซงจากฝรั่งเศสนะครับก็ตามหลังเขาเพียงแค่สโตรกเดียวนะครับเนื่องจากวันนี้ผลงานดีนะครับทำไปแล้วถึง6อันเดอร์ผ่านนะครับหลังจากตีไป15หลุมนะครับอันดับ3ร่วมตอนนี้ก็เป็นอันเดรียพาวเวนนะครับแล้วก็เจมส์มอริสันนะครับทำได้13อันเดอร์นะครับก็สามารถติดตามชมมาสุดท้ายได้นะครับทาง Golf Channel หมายเลข675นะครับนี่คือสัญญาณสดที่เราตัดนำมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับกลุ่มผู้นำก็ยังเบียดกันมากทีเดียวนะครับมีโอกาสลุ้นแชมป์ไม่ต่ำกว่า 4-5 คนเลยทีเดียวมาถึงรายการในแถบเอเชียกันบ้าง นะครับเริ่มที่ Venetian Macau Open ครับชิงเงินรางวัลรวม 900,000 เหรียญสหรัฐนะครับเป็น Asian Tour ครับที่สนาม Macau Golf and Country Club นะครับในเขตปกครองพิเศษมาเก๊าวันที่3 Scott Hen Pro Char Aussie นะครับหนึ่งในผู้นำร่วมวันที่แล้วนะครับออกรอบเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ครับสะสมสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์นะครับก็ขึ้นนำเดี่ยวๆนะครับนำหน้าอันดับ2 Inebhan Lahiri จากอินเดียอยู่2สโตรกด้วยกันส่วนนักกอล์ฟไทยเนี่ยพรหมีสวัสดิ์ขึ้นมาอยู่ที่3นะครับมีลุ้นแชมป์ในวันสุดท้ายเหมือนกันนะครับสกอร์รวมของพรหมเนี่ย11อันเดอร์พาร์นะครับก็ตามหลังผู้นำ3สโตรกนะครับถาวรวิรัตจันทร์อยู่อันดับ4ครับ9อันเดอร์พาร์ทรัพย์ชัยนิราศอันดับ15ร่วมนะครับ4อันเดอร์พาร์ส่วนธงชัยใจดีเนี่ยอันดับ22ร่วมนะครับ2อันเดอร์พาร์ครับก็ติดตามลุ้นการแข่งขันวันสุดท้ายได้นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport HD 1และ True Sport 5นะครับตอนนี้ก็เริ่มทำการแข่งขันแล้วในเอเชียก็ยังมีอีกหนึ่งรายการอย่างโคลอนคอเรียโอเพ่นนะครับในวันที่3ซึ่งยางยองอุนนะครับผลงานดีทำ3อันเดอร์นะครับก็เป็นผู้นำเดี่ยวในการแข่งขันกอล์ฟวันเอเชียทัวร์รายการนี้แหละครับที่ประเทศเกาหลีใต้โดยที่ยางยองอุนโปรเจ้าถิ่นออกรอบทำได้3อันเดอร์นะครับพร้อมกับมีสกอร์สะสมที่3อันเดอร์นี่แหละครับก็นำหน้าอันดับที่2ร่วมอย่างคังจีมานพาร์คจูฮุกแล้วก็แฮมจุงวูนะครับ3เพื่อนร่วมชาติของเกาหลีใต้นะครับที่เป็นนักกอล์ฟอีก3รายที่ตามหลังอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่สุวัฒน์อัจฉนาวัฒน์นะครับโปรชาวไทยนะครับก็เป็นโปรหนึ่งเดียวของเราที่เหลืออยู่ในรายการนี้นะครับตกไปอยู่อันดับที่22ร่วมครับทำสกอร์รวมที่5โอเวอร์พาร์ก็ชมกันต่อนะครับลุ้นโปรไทยกันนะครับวันสุดท้ายตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่ด้วยนะครับทาง Fox Sports 2ส่วนแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์นะครับรายการ Yonex French Open นะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับก็น่าเสียดายนะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับไปไม่ถึงดวงดาวนะครับต้านความแข็งแกร่งของลีซือรุ่ยไม่สำเร็จครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับพยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ต้องพ่ายให้กับลีซือรุ่ยครับ2เกมรวดนะครับก็พลาดการเข้าชิงชนะเลิศในแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์รายการ Yonex French Open นะครับชิงเงินรางวัลรวม 275,000 เหรียญสหรัฐไปครับโดยเกมแรกเนี่ยรัชนกเริ่มต้นคุมจังหวะเกมได้ดีกว่านะครับและทำคะแนนขึ้นนำก่อนด้วยครับแต่ช่วงท้ายเนี่ยลีซูรุ่ยไล่บีขึ้นมาก่อนแซงเอาชนะไปได้21ต่อ18นะครับเข้าสู่เกม2มือ1ของโลกจากจีนก็คุมสถานการณ์ไว้ได้หมดครับก่อนจะเอาชนะไปได้อย่างขาดลอยนะครับ21ต่อ12นะครับจบเกมครับลีซูรุ่ยก็เอาชนะน้องเมย์ไปได้2เกมรวดครับด้วยสกอร์21ต่อ18และ21ต่อ12ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับก็ทำให้สถิติการเจอกันระหว่างรัชนกกับลีซือรุ่ยมือหนึ่งของโลกจากจีนเนี่ยน้องเมย์ชนะแค่2แล้วก็แพ้ไปถึง7ครั้งนะครับเจอกันปีนี้เป็นครั้งที่3ก็ยังแพ้รวดอยู่นะครับรอบชิงชนะเลิศก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับช่วงหัวค่ำวันนี้ตั้งแต่ 19:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง True Sport 7ไปที่เรื่องของความเร็วกันบ้างนะครับ MotoGP ก็มีการแข่งขันในรอบควอลิฟายมาฝากกันนะครับโดยที่ MotoGP ในรายการมาเลเซียกลางปีในรอบควอลิฟายก็เป็นรายการรองสุดท้ายของฤดูกาลแล้วครับถึงแม้ว่ามาร์คมาร์เควสจะสามารถคว้าแชมป์ไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาอีกครั้งนึงนะครับในสนามนี้ครับจากเรปโซฮอนด้านะครับมาร์คมาร์เควสทำลายสถิติสนามได้ด้วยนะครับก็1นาที 59.791 วินาทีนะครับสำหรับตำแหน่งโพซิชันของเขานี่คือเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดนะครับโดยที่ดานิเปโดซ่าเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ฮอกกี้โรเลนโซในการจับเวลาตำแหน่งโพซิชันจำตำแหน่งสตาร์ทที่มาเลเซียนะครับก็ตามหลังมาเป็นอันดับที่2และอันดับที่3ตามลำดับนะครับโดยที่แชมป์โลกจากสเปนเป็นคนแรกที่ทำเวลาต่อรอบเร็วกว่า2นาทีนะครับที่สนามเซปังนะครับแล้วก็คว้าตำแหน่งโพซิชันเป็นครั้งที่50
แล้วก็ครั้งที่13ในปี2014ได้สำเร็จนะครับซึ่งเป็นสถิติใหม่ของการแข่งขัน MotoGP ด้วยนะครับก่อนหน้านี้มาร์เควสทำสถิติคว้าแชมป์คว้าตำแหน่งโพลโพซิชัน12ครั้งในฤดูกาลนะครับเท่ากับเคซี่สโตนเนอร์แล้วก็มิกดูฮานนะครับ2นักบิดจากออสเตรเลียแต่ว่าคราวนี้มาทำได้เป็นครั้งที่13แล้วนะครับมาร์เควสบอกว่าก็ดีใจที่คว้าตำแหน่งโพลได้อีกครั้งนึงครับแล้วก็ทำสถิติแต่ว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเนื่องจากว่าตำแหน่งโพลไม่ได้มีคะแนนนะครับสิ่งสำคัญก็คือผลการแข่งขันในวันนี้มากกว่าครับก็ต้องดูว่าเร็วที่สุดในรอบควอลิฟายแล้วจะเร็วที่สุดในรอบเมนเรสด้วยหรือเปล่านะครับรองมาเป็นดานิเปโดซ่านักบิดจากสเปนนะครับแล้วก็ฮอเก้รอเรนโซนะครับที่ตามมาเป็นอันดับ2และอันดับ3นะครับโดยที่ทางด้านอันเดรดาวิซิโอโซนะครับอยู่แถวที่2จากกริดสตาร์ทนะครับก็ช้ากว่ามาร์เควสคนละ1วินาทีนะครับโดยที่วาเลนติโน่รอสซี่นะครับแล้วก็อเล็กซ์เอสปาการ์โรคราวคาชโลแล้วก็แบรดลีย์สมิธรวมไปถึงอัลบาโรปาติสตาคือนักบิดที่ติด10อันดับแรกด้วยนะครับในการแข่งครั้งนี้ครับรายการรอบสุดท้ายแล้วนะครับชมกันได้ครับมาร์เควสก็นำห่างรอสซี่อันดับ2อยู่ถึง57คะแนนนะครับก็คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับเพราะว่าแชมป์ไปถึง11สนามแล้วนะครับส่วนรอสซี่กับรอเรนโซเนี่ยเพิ่งจะคว้าแชมป์ได้แค่2สนามนะครับอันดับ2กับอันดับ3เดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลยุโรปนะครับโดยเฉพาะเอลคลาสิโกครับมาดูไฮไลท์การยิง4ประตูเมื่อคืนนี้ที่ซานติเอโกเบอร์นาบิวกันครับ